สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมกุหลาบและสัตราซึ่งใน EP นี้นะก็จะเป็น EP ที่4นะครับในเคสของวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คนะครับก็จะมีแค่ในพาร์ทของตัวเควสเลยยังไงก็ตามนะแจ้งเตือนสปอยสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าสมมุติยังไม่ได้เล่นหรือว่าอยากเล่นเองให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับส่วนของข้างผมก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราเริ่มเล่นจากกิจกรรมหลักไปก่อนนะครับแล้วจะดูว่ามันจะมีฮิดเด้นอะไรบ้างอ่ะนะแต่ว่าอาจจะทำยากคลิปนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็จะเริ่มกันที่เควสดอกกุหลาบเบ่งบานอยู่ที่ใดไปสเต็ปแรกนะเขาจะให้เราเริ่มทำการนี่เลยหมุนนาฬิกาก่อนไปยังวันพรุ่งนี้เหมือนตัวเชฟยูสจะหายตัวนะครับไม่มาเจอเราเลยนะก็ไปมอนเนี่ยใช้คำว่าตั้งแต่คืนนั้นแสดงว่าอาจจะผ่านมาหลายวันนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูก่อนนะตรงนี้ให้เรามาทำอะไรบ้างเอ่ยพวกซิโอริอายากะแล้วก็มีโยอิมิยะอรุณสวัสดิ์เมื่อกี้ฉันกับอายะจังเพิ่งพูดถึงพวกเธอพอดีเลยชูบรูสว่าย่าฮารีคุณไม่โนเดชโอกะอายากะถามถึงตัวเชฟยูสนะครับว่าวันนี้เขาก็ไม่ได้มาด้วยกันหรอเนี่ยไม่มีใครเจอนะนี่ไงนี่ไงโยอิบิยะบอกว่าน่าเสียดายจังได้ยินพุ่มกับบอกว่าวันนี้เหลือแค่ถ่ายฉากสุดท้ายก็จะปิดกองแล้วพุ่มกับยังบอกอีกว่าจะเตรียมฉากไว้ให้พวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสเข้ากล้องกับเขาด้วยแหละพวกเรากำลังเตรียมจัดงานเลี้ยงปิดกองหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จด้วยพวกเธอจะมาด้วยกันไหมแน่นอนนะครับชิบูรูซุโมอิตาระยูกัตตันยาเกโดนาอิชชูนิชาชินตูริไตโอโมเตตานุนิถ้าเชฟยูสอยู่ด้วยก็ดีสิฉันอยากถ่ายรูปคู่กับเธอจังโยมิยะพูดนะครับこればっかりは仕方ないんじゃない特巡隊って忙しくなるとああいう感じだし。ช่วยไม่ได้เลยนะฉันรู้ดีว่าถ้าทีมรัตวินพิเศษยุ่งขึ้นมาจะหัวหมุนขนาดไหนですが、もっと心配なのは、今朝のスチームバード新聞に載っていた銃殺事件のことです。แต่สิ่งที่ทำให้ฉันกังวลยิ่งกว่าก็คือคดีฆาตกรรมด้วยปืนท่าศิลาของหนังสือพิมพ์ฆาตกรก็คือคนเขียนสองทานเสือคนนั้นใช่ๆฉันเองก็เหมือนกันเขายอมรับสารภาพผิดแต่กลับไม่ยอมบอกว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นถึงพวกเราจะไม่ได้รู้เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบก็เถอะแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับผลกระทบอะไรไหมนะเนี่ยผมว่าการดึงดูดผู้ชมจากไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแต่ฟูริน่านะครับในแง่ของผลลัพธ์สิ่งนี้จะเพิ่มความนิยมให้กับภาพยนตร์ของพวกเราแต่ขอบอกก่อนเลยนะว่าไม่มีผู้กำกับคนไหนที่จะรู้สึกดีใจกับการดึงดูดความสนใจด้วยวิธีนี้นะก็นะ何しろ監督の名前がポスターに載ってるだけで結構な数の観客を動員できるからね。แค่มีชื่อคุณในคอลัมน์พุ่มกับบนโปสเตอร์ก็เรียกผู้ชมได้ไม่น้อยแล้วแหละ。人気が高すぎるんだから仕方ないじゃないか。なんて言ったらいいか。僕の知名度を表すのにぴったりな言葉は。การที่เราดังก็ไม่ใช่ความผิดของเราสักหน่อยประโยคพวกนั้นพูดยังไงนะที่ใช้เพื่ออธิบายความโด่งดังของเรา
เอ๊ะอดีตเคยดังตอนนี้พังพินาศฮิเมะโทโดโรคุตะโดนแซวเล่นแล้วชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลตั้งหากมาก็แซวเล่นกันนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆถ้าไม่สนิทเนี่ยป่านี้ฟูริน่าฟ้องแล้วมั้งเนี่ยอันนี้คืออะไรทายจังหวะปิดกองใช่ไหมสุดเลยไม่ไหวก็ขอโทษนะทุกคนแต่ขอรบกวนหน่อยไอ้เดี๋ยวนะไอ้คนขวาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จอกทุนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยจู่ๆก็ชิ่งป่ะช่วงนี้ฉันยุ่งกับการสื่อสารกับคนของสมาคมภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องผลการโปรโมทเลยไม่มีเวลามาทางนี้จริงๆฉันจะต้องให้ความพยายามของทุกคนได้ยืนอยู่บนเวทีที่อลังการที่สุดงดงามที่สุดไปมอนบอกว่านี่ก็เป็นการต่อสู้อีกสนามรบหนึ่งสินะจะพูดแบบนั้นก็ได้จริงสิก่อนที่ภาพยนตร์ของวันนี้จะฉายฉันขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักก็นี่ไงนักลงทุนก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหรอคนนี้คือนักลงทุนภาพยนตร์ที่ฉันเคยพูดถึงก่อนหน้านี้แล้วทำไมเพิ่งโผล่มาอายากาศทักทายนะครับสวัสดีคุณมอริสก่อนหน้านี้ฉันได้ยินมาว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณประสบปัญหาฉันหวังว่าตอนนี้จะดีขึ้นแล้วนะโดนทักก่อนเลยนะครับทำหน้าเจือนแล้วก็ตอบเนาะไม่เป็นไรคุณมอริสเรื่องแบบนี้ไม่มีใครคาดเดาได้หรอกคุณเองก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่กับเรื่องนี้それにเอชิราเซกะってな撮影がもうじきクランクアップなんやうちは今まで読んできた物語の中でいっちゃいข่าวดีก็คือพวกเรากำลังจะปิดกองแล้วฉันกล้าพูดได้เลยว่านี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูมาそれは何よりだงั้นเหรองั้นก็เยี่ยมไปเลยแล้วเขาจะมาพูดอะไรเนี่ยよしみんな挨拶も済んだようだしそろそろ始めようか。เอาล่ะในเมื่อทุกคนทักทายกันพอประมาณแล้วพวกเราก็มาเริ่มกันเลยเถอะ今日のメインは街の風景や人々の様子を映すシーンだ。これらは映画の中で特定の環境を描写するวันนี้จะถ่ายทิวทัศน์และคนบนท้องถนนเป็นหลักเพื่อถ่ายทอดสภาพแวดล้อมเฉพาะในภาพยนตร์โอเคその後はアヤトとヨイミヤのゲスト出演でよそ者がフォンテーヌの重視に抱く評価を表現する。อีกสักครู่จะมีแขกรับเชิญอย่างคุณอายาโตะกับโยอิมิยะมาเพื่อแสดงมุมมองของบุคคลภายนอกที่มีต่อสถานเสือฟอนเทนอายากะบอกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอายาโตะจะมาถึงนะครับยอสจ้ามาสว่าฟูเกะโนชีนคาราทาโรกะคาเมรามันสคริปต้าจุนบิสเตะตากล้องผู้ควบคุมบทตากล้องผู้ควบคุมบทเตรียมตัวให้ดีไว้ใจพวกเราได้เลยมาชินามิโอเอ็นเคเดทอรุってことを忘れないでよもしいい感じの花や草があったらアップで撮ってくれていいจำไว้นะพวกเราต้องการถ่ายแค่ภาพระยะไกลทิวทัศน์ของถนนเท่านั้นถ้ามีดอกไม้ใบหญ้าที่ดูน่าสนใจก็ถ่ายมุมแคบมาด้วยละกันคือเขาให้เราตัดสินใจใช่ไหม3 2 1แอคชั่นโอเคเขาบอกให้ปล่อยให้กล้องเคลื่อนไปช้าๆนะครับเรคคอร์ดอยู่เนาะโฟกัสดอกไม้ถ่ายมุมแคบโอ้ดูสตันไดอะโนฮานานิพินโตอะวาเซเรบะอินดาโยหึเป็นอะไรแค่ปรับโฟกัสการถ่ายภาพก็พอเราบอกว่าถ่ายมุมแคบดอกไม้นะครับอะไรอ่ะกล้องเป็นไรอ่ะอ้าวกล้องเสียนะครับ
ซวยเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟูริน่าเรียกให้เวโรนิก้าเอากล้องถ่ายรูปมาเปลี่ยนนะครับโอเคมาลองเป็นอีกเครื่องหนึ่งเอาใหม่นะครับเอ้ยหนักกว่าเดิมอีกอะไรอ่ะฟูริน่างงเลยนะครับว่าทำไมเครื่องนี้ก็พังเหมือนกันล่ะมีเครื่องสำรองไหมไม่มีแต่เลยแหละจังหวะนี้แล้วไงอ่ะทำไงดีตรงนี้จะให้ตรงส่วนของตัวบอนนอตเนี่ยกลับไปเอากล้องถ่ายรูปที่เหลือนะครับส่วนเวโรนิก้าก็จะไปหาร้านซ่อมนะต้องรีบไปหน่อยโหจังหวะมันซวยนะเนี่ยสองสามเลยนะเอ้าอายาโตะงงนะครับมาจังหวะที่กล้องมันเสียพอดีนะซวยเลยขนาดมีสำรองนะเนี่ยทำมันพังสองอันซ้อนเลยเอาเถอะพวกเราอย่ารอให้เสียเวลาไปเปล่าๆเลยนักแสดงไปแต่งหน้าก่อนรอซ่อมกล้องถ่ายรูปเสร็จพวกเราจะถ่ายทำฉากต่อไปในทันทีคนในเวิร์กช็อปบอกว่าส่วนที่ยึดเลนหลุดแปลกจังเมื่อวานยังปกติดีอยู่แท้ไม่ต้องมาสนใจมากพวกเรารีบถ่ายต่อเลยทั้งหมดเงียบนักแสดงเข้าที่3 2 1 actionคุณได้ยินเรื่องฐานเสือสองคนนั้นหรือยังการเคลื่อนไหวของพวกเขาสร้างความวุ่นวายในเมืองอย่างมากเลยล่ะฉันได้ยินมาว่าพุงกลมๆของนายอำเภอกำลังระเบิดเพราะว่าจับคนไม่ได้เฮ้ฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าเจ้าพุงกลมๆนั่นยังจะอะไรกันเอ้าวิ่งมาเฉยเลยอะไรเนี่ยทำไมจู่ๆวิ่งพุ่งมางั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะคือกำลังถ่ายอยู่นะครับเอ้าฟิล์มเนกาทีฟฟิล์มทั้งหมดที่ถ่ายเสร็จแล้วหายไปหมดเลย What โมนาซังมาทักชิโอซานาบาชามาเดทเลเตอิตเตคุดาไซเฮ้ยโดนขโมยเหรออะไรเนี่ยคือตรงนี้นี่เขาจะให้ตรงส่วนของตัวโยมิยะอยู่นี่ก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคืออายากะไปได้เพราะถ่ายเสร็จแล้วนะครับมินาเกนไซโนซีนต์กับเกี่ยวกับเรื่องของโนโซยเตะโบโนต์ต่อไปช่วยฟิล์มของหาไปที่โอชิโอคือจะแยกกันนะตรงส่วนของคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยกับการถ่ายรอบนี้ให้ตามบอลนอตไปหาฟิล์มส่วนคนอื่นนะครับอยู่ที่เดิมไปก่อนต้องถ่ายให้จบมันน่าจะมีใครวางแผนไหมไอ้คนชื่อมอริสอะไรนั่นน่ะแปลกๆนะหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งกลับมาแล้วพวกเรากลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างหาเจอไหมพบมันอยู่ในท่อระบายน้ำก็แสดงว่ามีคนเอาไปโยนน่ะดิแล้วฟิล์มเนกาทีฟไม่ได้เสียหายใช่ไหมจิโอลีบอกว่าดีที่เจอได้ทันเวลาคงไม่มีปัญหาร้ายแรงคนอื่นๆกำลังตรวจสอบว่ามีรอยขาดไหมเฮ้อตกใจแทบตายนึกว่าความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาจะสูญเปล่าซะแล้วเจ็บปวดกว่ามู่นี่ด
度と体験したくないからね。ความรู้สึกสิ้นหวังแบบนั้นเราไม่อยากพบมันอีกเป็นครั้งที่สองไปไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่าใครเป็นคนทำเรื่องพักนี้กันปูลิน่าถามนะเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นคู่แข่งจากทีมอื่นว่าแต่ทำไมทุกอย่างเกิดขึ้นในวันเดียวล่ะผมว่าชิโอรินี่สงสัยตัวมอริสนะครับไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้แล้วมารีบถ่ายทำฉากสุดท้ายให้เสร็จตอนที่ยังไม่มีปัญหากันเถอะแปลกๆนะด้วยความพยายามของคุณอ้าวไปเร็วเลยคือก็ถ่ายจนจบใช่ไหมเราขอประกาศว่าการถ่ายทำสองทานเสือเสร็จสมบูรณ์แล้วเฮ้อเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดนี่เย็นขนาดนี้แล้วหรือเนี่ยここにいるみんながこの永遠のためにかけがえのない力を見せてくれた。本当によくやってくれたよ。ถึงแม้ขั้นตอนการถ่ายภาพยนตร์จะลำบากมากแต่ทุกคนที่นี่ก็มีส่วนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ขอบคุณทุกคนสำหรับการทำงานหนักนะ俺もフリーな監督と同じ気持ちだここまで手を貸してくれた一人一人เช่นเดียวกับพุ่งกับฟูลีน่าฉันรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือฉันจริงๆใช่ๆその受賞スピーチは帰ってから練習するように続きは本番の式典เอาล่ะเอาล่ะเจ้ากลับไปฝึกพูดตอนขึ้นรับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลให้มากๆเถอะต่อไปก็ถึงเวลาปาร์ตี้แล้วต่อไปก็ถึงเวลาปาร์ตี้แล้วพวกเราทุกคนไปที่ชายหาดแล้วจัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองที่ขนาดบับเบิ้ลบีชที่อยู่ก้นทะเลยังได้ยินกันเถอะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆหย่อนมาตรงนี้มีให้คุยอยู่ 2-3 ที่ใช่ไหมอายากะอายาโตะแล้วก็มีตรงนี้เดี๋ยวเราลองคุยกับมอริสก่อนนะครับแต่ว่ารอไดล็อกไปมอนจบก่อนโอเคมามอริสซ่าฮานาบิกะคิเรยะเดคุณมอริสดอกไม้ไฟน่ะสวยมากเลยนะงั้นเหรอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือมันเหมือนมีซัมติงอะไรกับคนนี้ป่ะมอริสเนี่ยตอนแรกก็เกือบทำให้หนังเรื่องนี้มันล่มไปแล้วนะผมว่าน่าจะมีปัญหาเหมือนแบบไม่ค่อยอยากให้หนังเนี่ยมาทำจนเสร็จนะครับไหนลองดิเชียวลิคุยได้ไหมจะดูคึกคักกันเกินไปหน่อยนะไม่ชินสินะโอเคที่เหลือเป็นใครบ้างซาวิเออร์ฉันคิดว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จฉันสามารถขอให้เธอสองคนอยู่ในทีภาพยนตร์ของฉันต่อไปได้ไหมและแน่นอนครั้งหน้าน่ะถ้าตอบแทนเยอะกว่านี้แน่นอนบอนนอตนะครับแน่นอนคุณเซเวเออร์ฉันยินดีมากขอบคุณสำหรับคำชวนของคุณนะแต่หลังจากภาพยนตร์นี้จบลงฉันน่าจะเดินทางไปต่างประเทศน่ะเวโรนิก้าพูดนะครับงั้นหรอโอ้ขอให้การเดินทางของคุณราบรื่นนะแต่ทีมของฉันยินดีต้อนรับคุณสองคนเสมอนะโอเคสรุปก็คือตัวบอนน็อตเนี่ยอยู่กับตัวสวีเออร์ต่อใช่ไหมส่วนตัวเวโรนิก้าเนี่ยครับก็จะไปต่างประเทศตรงนี้เราลองคุยกับอายากะอายาโตะก่อนอายาโตะราบรื่นดีไหมทุกอย่างราบรื่นดีขอบคุณทั้งสองคนที่ใส่ใจกันนะโอนิสามะโนฮานาชิเดวะ
ได้ยินท่านพี่บอกว่ากำหนดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของอินาซึมะกับฟอนเทนได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการแล้วครั้งต่อไปที่มาที่นี่ก็จะมาในนามของสำนักยาชิโร่แห่งอินาซึมะล่ะแสดงว่ามันจะมีครั้งต่อไปแน่ๆสินะแค่อยู่อีเวนต์ไหนดีจังเลยนะไม่แน่อีกหน่อยอาจจะได้เจอนิยายนักสืบของตัวฟอนเทนไปโผล่ในอินาซึมะก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นย่ามิโกะคงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ไหมเธอลองคิดดูสิยังไงก็เป็นการแข่งขันทางธุรกิจนี่เราบอกว่าตัวยาเอะน่าจะไม่ถือสานะครับขอแค่หนังสือน่าสนใจนะไปก็ถูกนะเขาชอบบ่นตลอดเลยว่าไลฟ์โนเวลในปัจจุบันขาดความแปลกใหม่文学の分野だけでなく両国の食べ物や玩具工芸品などそういったものの交流も計画に入っていますไม่เพียงแต่โอกาสในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในด้านวรรณกรรมเท่านั้นนะแต่ยังมีการวางแผนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรื่องอาหารของเล่นงานฝีมือจากทั้งสองประเทศอีกด้วยว้าวยิ่งหน้าตั้งตารอขึ้นไปใหญ่เลยพอถึงตอนนั้นก็ขอฝากพวกเธอด้วยนะโอเคคนรับงานขาประจำนะครับมีอะไรเราก็ไปช่วยหมดอ่ะเนาะลองคุยซ้ำดิจะมีอะไรไหมมีโอเคไม่อยากกลับไปเลยจริงๆอีกไม่นานพวกเราก็จะได้มาอีกนะก็คืออายากะยังอยากอยู่นี่ต่อสินะแวะคุยโอโอเคเหมือนเดิมนะครับคุยกับฟูริน่าสินี่เรื่องอะไรเนี่ยอาหารเหรอไหนดูดิฟูรีนาฟูรีนาอ๋อนี่มันตากล้องกับผู้ควบคุมบทของพวกเรานี่ถ่ายทำเหนื่อยหน่อยนะฟูรีนาの方が大変だっただろう。それに実はฟูรีนาต่างหากล่ะที่ลำบากกว่าพูดตามตรงนะพอถึงช่วงท้ายฉันก็เล่นตีสเลสจนเบื่อไปหมดแล้วล่ะเดี๋ยวนะสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือทุกครั้งที่ฉันฝันน่ะฉันจะได้ยินเสียงของฟูริน่าตะโกนว่า3 2 1 action พอคุณตะโกนเสร็จความฝันของฉันก็จะดำเนินต่อไปภาพลักษณ์ของเราในความฝันเจ้าควรจะยิ่งใหญ่กว่านี้สิพวกเราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายแต่เจ้ากลับจำแต่เรื่องนี้น้องแบบทำหน้าแบบไปม่อนอีกแล้วเหรออ้าวไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยช่วงนี้ฉันตีสเลดเยอะเกินไปหน่อยนะจะยังไงก็เถอะการถ่ายทำก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเรามั่นใจว่าจะต้องได้รับรางวัลอันดับหนึ่งเราถามนะครับรางวัลฟูริน่าน่ะเหรอเขินนะครับหยุดพูดถึงชื่อถ้วยรางวัลได้แล้วจริงด้วยถ้าพวกเราชนะแล้วก็ตอนที่ได้รับรางวัลฟูริน่าก็ต้องกอดรูปปั้นของตัวเองไว้ใช่ไหมฉันฟูริน่าบอกว่าเราไม่อยากทำตัวเด่นตอนนี้หรอกให้ซาเวียร์ขึ้นไปรับก็พอแล้วผมว่ามันจะโดนบังคับไปรับหรือเปล่านะฟูริน่าน่ะฟูริน่ากอดถ้วยรางวัลฟูริน่าไปรับรางวัลฟูริน่าฟูริน่าหนีนะครับพวกเจ้าค่อยๆพูดไปละกันเราจะไปกินของหวานของเราต่อเขินนะจี
โอเคคุยซ้ำดิต่อไปจะกินของหวานอะไรดีนะแล้วไงต่อคุยกับทุกคนเจียวลิต่อเหรอคือผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมอลลิสอะมันแปลกๆนะไปมอนนะครับเรียกเจียวลินะว่าไงทั้งสองคนเจียวริไม่ชอบสถานที่คึกคักแบบนี้หรอมาอัมมารีเน่เดโมฟอนเทนโนแฟชั่นวีคよりかはพอไหวยังดีกว่าฟอนเทนแฟชั่นวีคもしこの映画が話題になったら千代里のブランドももっと多くの人に知ってもらえる。ถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ดังแล้วก็แบรนด์ของเจียวริก็จะเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น作品がちゃんと上映されることが前提だけどね。เขาเข้าประเด็นได้ถูกนะครับมันต้องดูว่าจะสามารถออกฉายรอบปฐมทัศน์ตามที่วางแผนได้อย่างราบรื่นไหมไปมอนถามนะครับเธอกำลังกังวลเกี่ยวกับคดีนั้นอยู่หรอใช่แถววันนี้ก็เกิดแต่เรื่องใช่ใช่เหมือนกับว่าเรื่องร้ายๆทั้งหมดจะเกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวเลยเนี่ยเขาสงสัยนะครับว่ามอลลิสเนี่ยเป็นต้นเหตุหรือเปล่าถ้าจะพูดว่าวันนี้มีอะไรไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไปมอนยังงงๆอยู่นะไม่มีอะไรยังไงซะฟิล์มเนกาทีฟก็ถูกส่งไปตัดต่อแล้วไม่น่ามีปัญหาเป็นยังไงบ้างคุณมอริสสนุกกับปาร์ตี้ไหมก็ไม่เร็วนะงานปาร์ตี้จะจบลงตอนไหนหรอดูจากท่าทางมีความสุขของทุกคนแล้วเกรงว่าจะยาวยันดึกดื่นเลยมั้งคุณมอริสยังมีเรื่องที่บ้านที่ต้องทำหรอฉันไม่ค่อยชินกับการนอนดึกน่ะอาจจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วกลับเลยแปลกๆนะเนี่ยดูฉันสิทำไมถึงลืมเรื่องสำคัญไปได้นะเอ๊ะเรื่องอะไรหรอฉันลืมดอกไม้ไฟที่เตรียมไว้จุดในงานปาร์ตี้ไว้ในโกดังน่ะดอกไม้ไฟหรอโอ้นี่มันช่างน่าเสียดายแทนเธอจังนะมอริสันเดคัสต์กูเรฮะอุจิฮิโตริจะอันนานิฮาโกเบเฮนวะคุณมอริสมาช่วยฉันถือหน่อยได้ไหมฉันคนเดียวถือของเยอะขนาดนั้นไม่ไหวหรอกคือเธอไปขอให้คนอื่นช่วยดีไหมฮ่าฮ่าฉันอยากเซอร์ไพรส์ทุกคนน่ะโกดังอยู่ไม่ไกลหรอกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วโอเนกายะมอริสันอุจิฮานาบิโอมิเตะโมโรเตะคาระคาเอตะโมไรไตเนขอร้องแล้วนะคุณมอริสฉันอยากให้ทุกคนได้ดูดอกไม้ไฟพวกนี้ก่อนไปด้วยนี่เป็นผลงานที่ฉันภาคภูมิใจมากเลยนะมันสวยมากเลยล่ะรับรองว่าคุณจะไม่มีวันลืมเลยมาเถอะมาเถอะพวกเราแอบออกไปกันอย่าให้คนอื่นเห็นนะก็ได้เข้าใจแล้วนี่ตัดมาตรงไหนเนี่ยเอ้าเล่นเป็นน้องโยนะครับแต่ว่านักเดินทางอยู่ไหนเนี่ยเขายังเตือนมอริสอยู่นะครับว่าอย่าให้คนอื่นเห็นนะไหนดูดิเวล88ซะด้วยไหนไหนนี่คือโกดังใช่ไหมเข้าสู่โกดังจะมีคัตซีนอะไรออกมาอีกไหมเนี่ย
พราะว่าก่อนอันนี้ครับใน PV มันยังไม่ครบเลยนะเหลืออีกหลายฉากไหนไหนโอเพนเซซามิใกล้นะมอริสซังここで待っといて確かこの辺に明かりをつけるボタンがなぜ私がこのようなことを。おい、何の音だ。だ、誰だ。だ、助けてくれ。逃げられるとでも、モリス。人違いだ。私じゃない。私が殺したのではない。知ってるか？エリサは死ぬ前、貴様のようにうろたえなかった。床下の子供が見つからぬよう、貴様の雇った殺し屋に最後まで抵抗した。これはエリサのペンダントだ。中には二人の写真がある。忘れてはいないよな。貴様が送ったものだ。ありえん。これは偽物だ。あれは。貴様の雇った殺し屋が処分したはずだと。本当に彼女を愛したことがなかったのか。なぜ彼女を殺そうと思った。待て。落ち着け。私はエリサに大金まで渡して秘密にするよう忠告したのだ。なのにまさか子を産むとは。事態はすぐ隠しようがなくなった。私も焦るしかなかったのだ。待て。この通りだ。何が欲しい。金ならいくらでも渡そう。その金を持って地獄で懺悔するといい。おい。あ、これはプーン、まあ、使って撮るね。フォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズ、貴様をエリサ殺害の罪で逮捕する。なんかどう、練習で。ไปม่อนนะครับครบโอ้นจิคุ貴様もだ道具係ベロニカそれとも二人目の従者と呼ぶべきかอ๋อมีสองคนจริงๆ ちょっとどういうことな台本にはこんなくだりなかったやんか โยมิยะงงนะครับเกิดอะไรขึ้นในสคริปต์ไม่ได้บอกว่ามีฉากนี้ด้วยนี่แสดงว่าไอ้เรื่องสถานเสือเนี่ยมันอิงจากความจริงที่มีคนพี่กับคนน้องสินะแล้วตัวเวโรนิก้าก็แอบเข้ามาในตรงส่วนของกองนะครับวางปืนลงเวโรนิก้าทำไมกันทำไมถึงหยุดไม่ฉันฆ่าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้วางปืนลงซะฉันจะไม่พูดเป็นครั้งที่สามนะโอ้โหโอเคช่างทำพ็อปนะครับこれは一体どういうことだ？นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะน่าจะเป็นการซ้อนแผนหลายๆรอบใช่ไหมเนี่ยまだわからないのかモリス今起こったことはすべて貴様をカメラの前で自供させるための芝居だったのนี่ไงเชฟยูสบอกว่ายังไม่เข้าใจอีกหรอทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันคือการแสดงเพื่อให้คุณสารภาพต่อหน้ากล้องน่ะもちろんこの招かれざる客を除いてな。แน่นอนว่าไม่นับรวมแขกที่ไม่ได้รับเชิญรายนี้ก็ตามมาสินะเพราะว่าเห็นน่ะโอ้ยชูบรูซโอ้ยเราたちは芝居の手伝いを頼まれただけで2人目の従者がいるなんて聞いてないよไปมอนก็งงนะครับคืออันนี้มีแขกไม่ได้รับเชิญจริงๆนะเป็นทหารเสือคนที่2นะครับここに来るまで私も自分の推理があって。เพราะก่อนหน้านั้นฉันไม่แน่ใจว่าการคาดเดาของฉันถูกต้องไหมนะ。ヨイミヤさん、あなたの演技には感謝している。早速だが、特巡隊隊員に知らせてくれないか。近くで待機を命じ。ヨイミヤさん、ขอบคุณสำหรับการแสดงของเธอนะ。ขอรบกวนให้เธอไปแจ้งสมาชิกทีมรัตตะเวนพิเศษหน่อยได้ไหม？ฉันสั่งให้พวกเขารอคำสั่งอยู่ไม่ไกลน่ะ。それから。
撮影チームの皆に冷静に行動するようにと。แล้วก็ขอให้ทุกคนในทีมไม่ต้องตื่นตระหนกนะอีกเดี๋ยวพวกเราจะออกไปโอเคโหเรื่องวุ่นวายมากเลยแสดงว่าตัวคนพี่ที่โดนจับไปก่อนหน้านี้กับคนน้องชื่อเวโรนิก้าสินะเป็นทหารเสือ20年前の昔話を語る気にはなったかเป็นยังไงบ้างมอริสสนใจจะเล่าเรื่องราวในอดีตเมื่อ20ปีก่อนหน่อยไหมคือตะเกียบที่เชฟยูสเล่นนะครับมันเป็นปืนปลอมแต่เวโรนิก้ายิงของจริงเลยฉันมีข้อจำกัดยามโอเอซตรีชิราเบชิตเดจิมมอนซึรุโตยูเซนตะความอดทนของฉันมีจำกัดอย่าบังคับให้ฉันพาคุณไปห้องสอบสวนเพื่อซักถามฉันพนันได้เลยว่าคุณจะอยู่ในนั้นได้ไม่ถึง1นาทีซากิโฮโดโนคิโรคุงาอะเรบะโคเตเดคิซามะนิคาชิเมวะไนภาพที่บันทึกไว้เมื่อกี้คุณไม่มีโอกาสชนะในศาลตอนนี้ให้ความร่วมมือกับพวกเราดีๆจะดีกว่านะวากัตตะฮานาโซก็ได้ฉันจะพูดฉันเองที่จ้างคนมาฆ่าเอลิซาคานาโจวะโมโตโมโตวาตาชิโนอิเอโนเมโดเดโตเตโมอุทสึคุชิฮิโตะดัตตะเธอเคยเป็นสาวใช้ในบ้านของฉันและเธอก็สวยมากพอเวลาล่วงเลยไปฉันก็ตกหลุมรักเธอพวกเราแอบคบกันมาสักพักหนึ่งโดยปิดบังทุกคนแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตั้งท้องมしこのことが両親に知られてしまえば私の財産は全て剥奪され家から追放されるのは明白だ ถ้าพ่อแม่ของฉันรู้เรื่องนี้พวกเขาจะต้องยึดทรัพย์สินของฉันแล้วก็ไล่ฉันออกจากบ้านแน่นอนดังนั้นมาสักะเอริซาが子を産むと言って譲らず私に家を捨てて共に遠くで暮らそうと言い出すとは思わなかったคิดไม่ถึงว่าเอลิซายืนยันที่จะคลอดลูกทั้งยังให้ฉันละทิ้งครอบครัวแล้วโบยบินไปให้ไกลแสนไกลกับเธอด้วยคิซามะนิไอซาเรเตรุโตะฮอนกิเดะโอโมตเตอิตะโนดะโรเธอคิดว่าคุณรักเธอจริงๆมูเซนทักุโนโยชิวะนาคัตตะมอริสบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกนะครับคาโนโจนิคาเนโอวาตาชิโคโนอิเอะโอเตะโคอุมะไนโยนิโตอิตตะฉันให้เงินเธอไปจำนวนหนึ่งและบอกเธอให้ออกจากบ้านไปรวมทั้งอย่าให้กำเนิดลูกしかし数年後彼女は一通の手紙を私によこしたのだそこには2人の子供の写真が入っていていつか見に来てほしいとใครจะไปรู้ว่าไม่กี่ปีต่อมาเธอส่งจดหมายมาหาฉันในจดหมายมีรูปภาพของเด็ก2คนโดยหวังว่าฉันจะมีเวลาไปเยี่ยมあれ2人の子供บาติสโตだけかと思ってたけどคือมี2คนจริงๆก็คือบาสติสกับเวโรนิก้าเนาะชัดเจนดีถึงเธอจะไม่ฟังคุณและให้กำเนิดลูกแต่คุณก็ไม่จะเป็นต้องตอบกลับนี่แล้วทำไมตอนนั้นถึงฆ่าเธอกันนี่มันฆ่าตัดตอนนี่หว่าฉันกำลังจะได้แต่งงานกับลูกสาวตระกูลเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เข้าชีวิตที่เหลือของฉันก็คงจะจบสิ้นฉันไม่มีทางเลือกนะไม่คุณไม่ใช่ไม่มีทางเลือกคุณแค่เลือกผิดอีกครั้งแกรู้ไหมว่าการที่ได้เห็นแม่ของตัวเองถูกคนฆ่าต่อหน้าต่อตามันรู้สึกยังไงบ้างมโนกุโรกะทついたばかりの子供だった床下に隠れてお互いの手をきつく握り合って息をする音さえ押し殺していたฉันกับพี่ชายเด็ก2คนที่เพิ่งจำความได้ซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นแล้วจับมือกันแน่นไม่กล้าแม้แต่จะหายใจただなすすべもなく母さんと殺し屋が争っているのを見ていることしかできずそして殺されてได้แต่มองแม่สู้กับฆาตกรจากนั้นก็ล้มลงโครชิอาก็สัตว์ต่อไปมาถ้ามุดต์กลับมาอุ้งเสร็จฉันและน้องสาวทุกคนก็ไม่สามารถเคลื่อนหลังจากที่ฆาตกรจากไปแล้วฉันกับพี่ชายก็ยังไม่กล้าขยับตัวเพราะกลัวว่าเขาจะกลับมาพ
พวกเรารอจนถึงคืนที่2ก่อนที่จะคานออกมาจากใต้ดินแม่ร่างของแม่เย็นชืดและแข็งทื่อไปนานแล้วเสียงที่สามารถที่ว่าจิเก็นของชินโซว่าโอ้ยเกนิชิโอโต้เคสิสตาวะเกะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเธอจึงตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงของเหตุการณ์ให้ทุกคนได้รู้ไม่ใช่แค่นั้นพวกเรายังต้องการแก้แค้นอีกด้วยนี่คือเหตุผลที่พวกเธอกลายเป็นฐานเสือสินะいや、それは私だけ。事件の被害者も私が殺した。兄さんとは無関係よ。ไม่สิเหตุผลที่ฉันกลายเป็นทหารเสือคนก่อนหน้านี้ฉันก็เป็นคนฆ่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพี่ชายของฉันเลย無関係なのは知ってる。เชฟยูสนะครับฉันรู้ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเอ๊ะอะไรน่ะ彼は人を殺すような人間には見えないと私は思っていた。ฉันเคยพูดว่าเขาดูไม่เหมือนคนที่จะฆ่าใครได้เลยท่าทางตอนนั้นเขายอมรับผิดเรียบง่ายเกินไปมันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฉันไม่รู้สึกถึงความเสียใจจากตัวเขาเลยเขาสารภาพเร็วกว่านักโทษคนไหนที่ฉันเคยพบเจอแต่เขาไม่พูดอะไรถึงเธอเลยสักคำเขายืนการว่าเขาทำทุกอย่างเองแต่หลังจากการสอบสวนจบลงฉันก็ถอดชิ้นส่วนปืนคาบศิลาที่ขุดออกมาจากสวนหลังบ้านมาวางไว้ต่อหน้าเขาและขอให้เขาประกอบกลับเข้าไปใหม่เธอลองเราดูสิว่าเขาทำได้ถึงขั้นไหนแม้แต่ชิ้นเดียวก็ประกอบไม่ได้คนคนนี้ไม่เคยจับปืนคาบศิลามาก่อนเพราะงั้นฉันจึงสันนิษฐานว่าคนร้ายไม่ได้มีเพียงคนเดียวที่เขาทำแบบนี้ก็เพื่อดึงดูดความสนใจแทนคนร้ายอีกคนและสร้างโอกาสในการแก้แค้นฉันเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ซึ่งความจริงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทันทีที่ทหารเสือคนที่สองเห็นมอริสอยู่ตามลำพังก็รีบติดตามเขาไปโดยไม่ลังเลอีกอย่างชื่อของนิยายเล่มนี้ก็คือสองทหารเสือไม่ใช่หรอไปมอนถามนะครับแต่ทำไมถึงเป็นเวโรนิก้าล่ะตอนที่บาติสบอกชื่อมอริสให้ฉันฟังในคืนนั้นฉันก็คิดออกทันทีนักลงทุนประสบปัญหาด้านเงินทุนนี่ไปเลือกหลอกลวงทั้งนั้นเขาแค่จะยึดตำแหน่งของนักลงทุนเอาไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกยกเลิกไปโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่มอร่าเดียวยังไงซะเขาก็เป็นคนที่ไม่อยากให้เรื่องนี้โด่งดังที่สุดความคิดมักง่ายนี่ก็เหมือนกับที่ทำกับเอลิซาในตอนนั้นเวโรนิก้าด่านะแต่คิดไม่ถึงเลยว่าตัวสวีเออร์จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้สำเร็จแล้วก็ทำการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาได้จริงๆซึ่งนั่นทำให้เขานั่งไม่ติดคือไอ้ที่犯人が捕まったことでもう身を隠す必要もなくなったอีกอย่างฆาตกรก็ถูกจับตัวไปแล้วเลยไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องหลบซ่อนอีกต่อไปเพราะงั้นฉันเลยเดาว่าวันนี้เขาจะต้องมาที่สถานที่ถ่ายทำได้แน่ไปมอนถามนะครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะมอริสใช่ไหม2人目の重視の正体に関してだが容疑者はモリス。สำหรับตัวตนที่แท้จริงของผู้ต้องสงสัยฐานเสือคนที่2ฉันเดาว่าคงจะอยู่รอบๆตัวมอริสเพื่อหาโอกาสもしその人物がモリスがこの AA の出資者であることを知っているとすると、สมมติว่าบุคคลนี้容疑者の範囲。รับรู้ว่ามอริสเป็นผู้ลงทุนในภาพยนตร์งั้นขอบเขตของผู้ต้องสงสัยก็จะถูกจำกัดให้แคบลงตามไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นในฐานะช่างทำพ็อปทำให้ง่ายต่อการสั่งชิ้นส่วนบางส่วนในนามของคณะละครโดยไม่ถูกสงสัยฉันจะสืบทอดข้อมูลนี้โดยเอาข้อมูลของบัตติสโตะพอคิดตามแนวคิดนี้แล้วฉันเลยไปดูบันทึกสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่บัตติสเคยอยู่ลองทายดูสิว่าฉันเจอชื่อของใครปรากฏขึ้นในนั้นพี่ชายเขาเชื่อเธอนะอันนี้เป็นเวโรนิก้านะครับก็ชื่อเนี่ยดันไปปรากฏขึ้นอยู่พร้อมกับตัวบัตติสในตัว20ปีก่อนนะครับวันเดียวกันเป๊ะเชฟยูสก็เลยปฏิบัติต่อเรื่องได้นะหมายถึงแก้แค้นเขาสำเร็จน่ะเหรอเขาเชื่อว่าเธออยู่ข้างความยุติธรรมใช่ฉันเป็นแบบนั้นฉันก็เคยเชื่อแบบนั้นเหมือนกันฉันเห็นสีหน้าของเธอหลังจากการแสดงครั้งนั้นฉันยังคิดเลยว่าเมื่อกี้นี้เธอกำลังจะยิงเขาจริงๆ あなただって奴が何をしたか全部聞いたでしょ。あんなことをした男だって言うのに、まさか中途。เธอเองก็รู้แล้วนี่ว่าเขาเคยทำเรื่องอะไรหรือเธอจะบอกกับฉันว่าคนแบบนี้อยากให้เขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบสุขในป้อมปราการเมโลพิเดมีทั้งน้ำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มดีๆแทนที่จะป้อนกระสุนให้เขาแล้วนะจนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังลืมมืออันเย็นเฉียบของแม่ไม่ได้เลยนี่คือความเที่ยงธรรมที่เธอพูดถึงเหรอนี่น่ะเหรอความยุติธรรมที่เธอพูดถึงฉันจะบอกความจริงให้เธอฟังนะเวโรนิก้าในคืนนั้นหลังจากที่พี่ชายของเธอเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังฉันจะเกิดลังเลขึ้นมาน่ะฉันเลยคิดว่ามอริสสมควรถูกยิงหัวทิ้งจริงๆหรือไม่งั้นทำไมเวโรนิก้าถามนะครับแต่นี่ไม่ใช่ความยุติธรรมที่ควรมีในโลกแห่งความเป็นจริงบางทีในสายตาของเธอความยุติธรรมคงหมายถึงชีวิตที่ต้องแลกด้วยชีวิตสินะみなが正義に対して独自の理解を持ち、みながそれぞれの正義を追い求めることになれば、แต่ถ้าทุกคนมีความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมเป็นของตัวเองแล้วทุกคนก็ต่างแสวงหาความยุติธรรมของตัวเองแล้วก็กฎก็จะไม่มีต่อไป今日貴様がモリスを殺したとして、明日はそのวันนี้เธอฆ่ามอริสและพรุ่งนี้ล่ะลูกๆของเขาก็จะมาฆ่าเธอความจริงไม่สามารถตัดสินด้วยความแค้นเพียงอย่างเดียวได้เพราะนั่นจะนำไปสู่วงจรแห่งการแก้แค้นกฎจะมาลายหายสังคมจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ความจริงก็มีความยุติธรรมและกฎหมายเพราะเหตุนี้ฟอนเทนถึงได้ถูกเรียกว่าประเทศแห่งความยุติธรรมนอกจากนี้ฉันรับประกันกับเธอได้เลยว่าผู้ชายคนนี้จะไม่มีวันมีชีวิตที่ดีในป้อมปราการเมโลพิเดได้โอเคเป็นทีมรัตเวนพิเศษนะครับเป็นเลเทเลียใช่ไหมเลเทเลียกับทอร์เรน่า
ก็มีเด็กใหม่หนึ่งคนนะครับถ้าใครคุ้นชื่อนะไปโดนจับเวโรนิก้าบอกว่าฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีฉันรู้ความยุติธรรมยังไม่พุ่งทะลุหัวใจของเขาอย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้ชาบูรูซ์行こう撮影チームの皆に状況を説明しなくて。ไปกันเถอะพวกเราไปอธิบายสถานการณ์ให้คนในทีมฟังกันเราถามนะครับว่าตัวเชฟยูสไม่เป็นไรใช่ไหมありがとう私は大丈夫ไม่เป็นไรนะโอเค何がこの者たちにこのような道を選ばせてしまったのかฉันแค่สงสัยว่าอะไรกันที่ทำให้คนเลือกเส้นทางแบบนี้อ่ะเราก็ไปเล่าเรื่องให้คนในทีมฟังนะมอริสันก็มาซะกะนี่ไงนั่นคือมิซางะฮะเตะตะโอโตะดะนะเซซอที่แท้เขาก็โหดร้ายเหลือเกินเขากล้าทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ลงได้ยังไงมินาซังกะโกบุจิเดะนานิโอริเดสเตมะมาซะกะพวกเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวพันกับคดีมากมายそれでこれからどうする？グランクアップはしたが、แต่ตอนนี้จะทำยังไงดีถึงการถ่ายทำจะเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ภาพยนตร์ยังจะทำต่ออีกหรอ何言ってるのよ今の話を聞いたらなおさら続けるべきでしょซิวลีบอกว่านายคิดอะไรอยู่ได้ยินแบบนี้ก็ไปต่อสิซิวลีの言う通りだ私もこの物語をより多くの人に知ってもらいたいซิวลีพูดถูกฉันเองก็หวังว่าผู้คนจะรู้จักเรื่องนี้มากขึ้นしかし本当の結末は物語とはまるで違うようですね。แต่ตอนจบที่แท้จริงได้แตกต่างจากในเรื่องมากเลยนะนี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคุณเชฟยูส決心はついたかい今ならまだ結末を取り直せる判断は君に任せるよคิดดีแล้วหรือยังยังไม่สายเกินไปนะที่จะถ่ายตอนจบใหม่นะเราให้เจ้าตัดสินใจเองเลยแล้วกันไม่เปลี่ยนนะครับโอเคเขาก็เป็นคนที่มีความรู้สึกในเรื่องความรักที่มีความรู้สึกในเรื่องศิลปะควรมีความโรแมนติกอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเพื่อเติมเต็มความเสียใจบางอย่างที่ไม่สามารถเติมเต็มได้ในความเป็นจริงそして芸術には同様に独自の正義と法律があります。ศิลปะเองก็มีความยุติธรรมและกฎหมายของตัวเองนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบนิยายตั้งแต่ครั้งแรกนั่นล่ะこれで決まりだงั้นตกลงตามนี้นะเราชื่นชมการตัดสินใจของเจ้ามากเลยเวโรนิก้าว่าあの子は大丈夫なโยมิยะถามนะครับว่าตัวเวโรนิก้านี่จะไม่เป็นไรใช่ไหม彼女はその兄やモリスと共に、直に自分たちの所業に応じた審判を受けることに。ตัวเธอกับพี่ชายของเธอแล้วก็มอริสจะต้องเผชิญหน้ากับการพิพากษาพร้อมกัน。三人はおそらくメロピデ要塞に移送されるはずだ。リオセスリ。เกรงว่าทั้ง3คนอาจจะถูกส่งไปที่ป้อมปราการเมโลพิเดฉันจับไปทักทายวิเชสเล่ซะหน่อยจริงๆรู้สึกเหมือนฝรั่งเศสเลยเป๊ะจานเป็นวิสลี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นการทักทายแบบที่ฉันเข้าใจใช่ไหมอันนี้แกจะไปขออะไรเนี่ยโฮฮอนฮอราฮอราอีกแกนลักชักสตันดะからもうそんなに難しいโอเคตอนนี้เรื่องได้รับการแก้ไขแล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้ววันนี้มากินดื่มให้สนุกเถอะพรุ่งนี้ต้องเริ่มงานเบื้องหลังแล้วนะชูบูรูซ์ว่าสักกี่โนปาร์ตี้นี้นักตัดหรอพอดีเลยในปาร์ตี้เมื่อกี้เชฟยูสไม่อยู่ตอนนี้เจ้ามาเข้าร่วมได้แล้วสินะโอเคได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างอื่นมันเคลียร์ไปแล้วนะชูบูรูซ์にお伝えしたい吉報がありますので。งั้นฉันจะรอเธออยู่ที่นั่นนะยังมีข่าวดีมาบอกเชฟยูสด้วยนะ。ต
旅人。คือเรื่องอะไรอ่ะ パーティーが終わったら浜辺で待っていてくれ。お前たちと少し歩きたい。อยากจะไปรอตัวเชฟยูสที่ไหนเนี่ยแล้วก็ตัวเชฟยูสนะครับเขาบอกขอคุยกับพวกเธอด้วยนะหลังจบตรงส่วนของปาร์ตี้อ่ะครับเนี่ยโอเค感謝する。ขอบคุณพวกเธอนะก็คือดำเนินการตรงส่วนของปาร์ตี้ใช่ไหมอันนี้ก็สบายๆแล้วคุยกันนะครับเอ้ยเกมกลนี่หว่าอันนี้นี่มันใส่มาแบบ อะฮะดอกไม้ไฟของโยมิยะนะครับเป็นท่าสไตล์ไม่ใช่เป็นท่าสแตนด์บายของเขานะขอโทษที่รอนานนะไม่นานเลยเชฟยูสมีเรื่องอะไรอยากคุยกับพวกเราเหรอไม่มีเรื่องสำคัญอะไรหรอกในฐานะเพื่อนร่วมงานที่ผ่านคดีมาด้วยกันฉันอยากจะคุยกับพวกเธอสักหน่อยถ้าเป็นเธอในคืนนั้นเธอจะทำยังไงเราบอกไม่รู้แล้วกันตอนเด็กๆพ่อมักจะพาฉันมาว่ายน้ำที่นี่ไม่ว่าวันนั้นจะหนาวขนาดไหนเขาก็จะพาฉันมาที่นี่เขาบอกฉันว่าการว่ายน้ำเป็นกีฬาออกกำลังกายได้ดีที่สุดเพราะเธอจะต้องไม่ยอมแพ้จนกว่าจะว่ายไปถึงอีกฝั่งได้โดยเฉพาะในทะเลที่เย็นเฉียบไปม่อนถามนะครับว่าทำไมล่ะเพราะหากยอมแพ้ในตอนนั้นก็เท่ากับว่าฉันต้องตายไงล่ะในตอนนั้นน่ะฉันยังไม่มีวิชั่นนะในฤดูหนาวปีหนึ่งสายลมหนาวเฉือนผ่านผิวหนังของฉันราวกับใบมีดน้ำทะเลเย็นเยียบเสียดแทงกระดูกเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วเท้าแตะน้ำก็แทบจะสูญเสียความรู้สึกที่นิ้วเท้าไปทั้งหมดฉันร้องไห้บอกว่าฉันไม่อยากว่ายน้ำแต่พ่อก็ไม่ฟังเขาเคยเป็นสมาชิกทีมรัฐบาลพิเศษนี่น่าจะเป็นวิธีการฝึกฝนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาโอเคไปม่อนบอกว่าฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับอ้าวไม่เจ้าแล้วไม่หยุดด้วยนะพอเห็นว่าฉันร้องไห้ไม่หยุดเขาก็อุ้มฉันขึ้นมาโดยไม่พูดอะไรสักคำแล้วโยนฉันลงไปในน้ำทะเลฤดูหนาวความหนาวเย็นที่กินกระดูกของฉันนอกจากความกลัวและความโกรธแล้วฉันก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยฉันอยากจะรอพ่อมาช่วยฉันแต่พอหันมองไปแป๊บเดียวก็พบว่าเขาว่ายไปอีกฝั่งแล้วตอนนั้นฉันตระหนักได้ว่าถ้ายอมแพ้ฉันจะต้องตายที่นี่แน่ฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไล่ตามพ่อให้ทันไม่กี่นาทีตอนนั้นให้ความรู้สึกยาวนานกว่าชีวิตของฉันในตอนนี้ซะอีกแต่สุดท้ายฉันก็ว่ายไปถึงอีกฝั่งได้ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วก็ไม่ร้องไห้อีกไปมอนบอกว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลกับฉันอย่างแน่นอนแต่ได้ผลยังไงก็จมน้ำนี่นาตอนแรกอะฉันเองก็ไม่คิดว่านี่เป็นวิธีการฝึกที่ถูกต้องเหมือนกันแต่ตอนนี้ตอนที่ไล่ตามเส้นทางแห่งความยุติธรรมบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนได้กลับมาสู่ทะเลฤดูหนาวนั่นอีกครั้งทั้งโกรธเคืองและไร้พลังแต่เพราะเป็นแบบนี้ฉันถึงได้รู้ว่าจะยอมแพ้ไม่ได้ไม่งั้น
ก็จะถูกน้ำทะเลอันเย็นเยียบทำให้จมลงไปเป็นไงจะมาแข่งกันหน่อยไหมพวกเราไม่มีใครจมน้ำตายได้นี่นาแข่งความเร็วเป็นไงยินดีเลยนะครับไปมอนบอกพวกเธอสองคนแข่งกันไปนะฉันไม่ลงนะเดี๋ยวส่งสัญญาณให้เองไปมอนไม่เอานะครับจริงๆก็ลงไปกับเราหลายรอบแล้วไหมนะมันจะมีเควสลองบางอันนะครับที่เราต้องไปอยู่กับไปมอนแล้วลงทะเลนะอ่ะมาแข่งว่ายน้ำไหนดูดิเอ้าก็ทดลองใช้ได้นี่เอาเปลี่ยนในน้ำไม่ได้แล้วปกติมันเปลี่ยนได้นะไหนลองดูดินี่ไงเป็นพลังสสารไหมดำๆเนี่ยน่าจะใช่ไหนต้องลงไปเหรอเราก็มาถึงทั้งคู่ไม่ใช่เหรอเชฟยูสบอกว่าสดชื่นจังเลยไปมอนบอกว่าเชฟยูสว่ายน้ำเร็วจังเลยเร็วกว่าฉันบินอีกแต่ว่าทำไมถึงมาเป็นทีมรัตตะเวนพิเศษได้ล่ะได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อเหรออาจจะมีนิดหน่อยแต่เป็นเพราะฉันชื่นชอบตัวละครที่ยุติธรรมในนิยายมาตั้งแต่เด็กด้วยล่ะดูเหมือนเธอจะชอบอ่านนิยายมากๆเลยนะถูกจุนไตนี่入ってから気づいたのだが現実と小説の落差はやはり大きい。หลังจากเข้าร่วมทีมรัตตะเวนพิเศษแล้วฉันถึงได้รู้ว่าความจริงกับนิยายมันแตกต่างกันมากซะもう少し歩こうมาเถอะพวกเราไปต่อกันอีกหน่อยนี่เอ้ยเซเลสเทียข้างบนมะเขาบอกว่าเขายังลังเลอยู่นะครับเรื่องที่ตัวเองทำถูกไหมแต่ฉันก็รู้ว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องว่ายต่อไปอะฮะเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยโอเคจริงๆน่าทำคัตซีนนะเนี่ยตรงเนี้ยซัมโปนิ付き合ってくれたことเลโอยู話をしたら気持ちが随分楽になったขอบคุณพวกเธอที่มาเดินเล่นกับฉันนะได้พูดเรื่องพวกนี้ออกมาทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยยินดีเสมอนะครับเราตอบกลับไปนะいつの間にかあの作家の家の近くเรากลับมาที่บ้านของคนเขียนนิยายนะครับ本当だこんなに近くにあったのかตั้งใจไปเนี่ยเขาปลูกดอกไม้ไว้เยอะมากจริงๆเหมือนกับที่เขียนในนิยายเลยเชฟยูสบอกให้ดูด้านนะดอกเรนโบว์โรสบานแล้วนะครับจบที่ตรงนี้นะก็คือทุกอย่างในคดีมันเคลียร์ใช่ไหมเดี๋ยวนะโอ้โหจะคุยได้ราบรื่นไหมเนี่ยกองโจรอยู่ข้างๆเลยนะครับเดี๋ยวคุยกับเชฟยูสก่อนถึงจะช้าไปสักหน่อยแต่ขอบคุณที่ยินดีมาร่วมตรวจสอบคดีกับฉันนะครั้งนี้ไม่ได้ขอบคุณในฐานะทีมรัตตะเวนพิเศษแต่เป็นการแสดงความขอบคุณจากตัวฉันเราถามก่อนอื่นนะครับเกี่ยวกับครอบครัวของเธอจะเล่าไหมเอ่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขากับพ่อนะเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวคนพ่อเนี่ยเป็นทีมรัตตะเวนพิเศษนะคือเขายุ่งมากๆอะครับ
ก็เลยทำให้กลับบ้านดึกมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไม่ได้กลับบ้านนานมากๆอาจจะ1สัปดาห์เลยนะตอนที่ฉันไปซื้อของถึงได้รู้ว่าเขากลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าคนบาปและฉันก็กลายเป็นลูกสาวของคนบาปก็คือโดนตราหน้าใช่ไหมแต่เรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลังละกันอ่ะไปต่อนะครับเกี่ยวกับคดีเบโรนิกาと彼女の兄には同情してる2人が恨む気持ちもよくわかるจริงๆแล้วฉันเห็นใจเวโรนิก้ากับพี่ชายของเธอมากเลยนะทั้งยังเข้าใจความเกลียดชังในใจของพวกเขาด้วยだがそれは彼らが悪の道を行くのを認めるという意味ではない。แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะให้อภัยที่เขาเลือกใช้เส้นทางแห่งบาปถึงจะนำไปสู่ความยุติธรรมที่แตกต่างกันอีกอย่างก็เถอะเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ไม่เหมือนกับความเป็นจริงมันคือศิลปะเป็นความปรารถนาในใจของผู้คนฉันชอบเรื่องสองฐานเสือแล้วก็ดีใจที่ได้แสดงเป็นหนึ่งในตัวละครหลักรอมันออกฉายแล้วฉันจะไปดูที่โรงอุปรากรผู้ชมจะต้องชอบตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนี้แน่โอเคหมดนะครับ3ข้อนะไปต่อที่ดูแลตัวเองนะขอบคุณที่เป็นห่วงไว้เจอกันที่พิธีมอบรางวัลนะฉันเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องได้รับรางวัลอย่างแน่นอนโอเคเกี้ยงนะครับก็เรียบเลยสำหรับในวันนี้นะเคสนี้แต่เคสของตัววันนี้เนี่ยครับมันจะไม่มีตรงส่วนของตัวมินิเกมเพิ่มนะดังนั้นเราจะได้อยู่ที่20ประโมเจมนะครับเพราะว่ามันจะไปเปิดเอาวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะฮะก็อย่างที่เห็นเนี่ย12ชั่วโมงและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ